วันขึ้นปีใหม่วันแห่งการเริ่มต้นใหม่เวลาสำหรับการมองย้อนกลับไปในอดีตและมองไปข้างหน้าสู่อนาคตเป็นวันเฉลิมฉลองทั่วโลกเป็นการเริ่มต้นปีใหม่วัฒนธรรมและทวีปต่างๆผู้คนมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองในแบบฉบับของตนเองแต่ความรู้สึกยังคงเหมือนเดิมนั่นคือความหวังการเริ่มต้นใหม่และโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นปีใหม่เป็นแนวคิดที่มีพลังเป็นเส้นสัญลักษณ์ที่แบ่งแยกอดีตออกจากปัจจุบันเป็นโอกาสที่จะทิ้งความเสียใจไว้เบื้องหลังและอบกอดความเป็นไปใดที่รออยู่ข้างหน้าการเริ่มต้นใหม่เป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความคาดหวังเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถตั้งเป้าหมายใหม่และมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จประเพณีการเฉลิมฉลองปีใหม่มีมาแต่โบราณย้อนหลังไปหลายพันปีงานเฉลิมฉลองที่บันทึกไว้เร็วที่สุดเกิดขึ้นในโมโซเปเมียราว 2,000 ปีก่อนคริสต์กาลสำหรับชาวเมโอโซเปเมียปีใหม่ไม่ได้เริ่มต้นในฤดูหนาวแต่เริ่มในฤดูใบไม้ใบผลิมันเกิดขึ้นพร้อมกับช่วงเวลากลางวันเท่ากับกลางคืนของฤดูใบผลิซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แผ่นดินอุดมสมบูรณ์และพืชผลเริ่มเติบโตเทศกาลปีใหม่ของชาวเมโซเปเมียหรือที่รู้จักกันในชื่ออาคิทูเป็นงานเฉลิมฉลอง12วันเป็นช่วงเวลาสำหรับพิธีกรรมทางศาสนางานเลี้ยงและการสถาปนากษัตริย์องค์ใหม่การเฉลิมฉลองนี้ไม่ได้เป็นเพียงการทำเครื่องหมายเวลาเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับการสร้างความมั่นใจว่าจะได้รับค่ะความโปรดปรานจากเทพเจ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อปีที่เจริญรุ่งเรืองต่อไปวัฒนธรรมโบราณหลายแห่งเชื่อมโยงการเฉลิมฉลองปีใหม่เข้ากับวัฏจักรของธรรมชาติและเทพเจ้าที่พวกเขานับถือตัวอย่างเช่นชาวอียิปต์เฉลิมฉลองปีใหม่ด้วยน้ำท่วมประจำปีของแม่น้ำไนล์เหตุการณ์นี้มีความสำคัญต่อการเกษตรของพวกเขาถูกมองว่าเป็นของขวัญจากเทพเจ้าสำหรับชาวโรมันเดือนมกราคมได้รับการตั้งชื่อตามเจนัสเทพเจ้าแห่งการเริ่มต้นและสิ้นสุดมกราคมวาดภาพด้วยใบหน้าสองหน้าหันหลังกลับไปมองอดีตและอีกหน้ามองไปข้างหน้าสู่อนาคตภาพลักษณ์นี้จับสาระสำคัญของวันปีใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบเป็นช่วงเวลาสำหรับทั้งการไตร่ตรองและการรอคอยวันขึ้นปีใหม่ไม่ได้ถูกกำหนดไว้ที่วันที่เอกมกราคมเสมอไปในปีที่466ก่อนคริสต์กาลจูเลียสซีซาร์ได้กำหนดให้วันที่เอกมกราคมเป็นวันเริ่มเป็นเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการเปิดตัวปฏิทินจูเลียนปฏิทินซีซึ่งอิงตามปีสุริยติเป็นการพัฒนาที่สำคัญในการสร้างมาตรฐานการรักษาเวลาอย่างก็ตามปฏิทินจูเลียนนั้นไม่ถูกต้องทั้งหมดมันคำนวณความยาวของปีให้ยาวกว่าที่เป็นจริงเล็กน้อยความคลาดเคลื่อนนี้นำไปสู่การเลื่อนของปฏิทินอย่างค่อยเป็นค่อยไปตลอดหลายศตวรรษในปีคาคริสารีไอฮันทับพามิสบาสอสอสมเด็จพระสันตะปาปาเกรเกอรีที่13ได้แนะนำปฏิทินเกรกอเรียนซึ่งเราใช้กันอยู่ในปัจจุบันปฏิทินใหม่นี้ได้ปรับความยาวของปีและแก้ไขการเลื่อนที่เกิดขึ้นในปฏิทินจูเลียนทำให้การรักษาเวลามีความแม่นยำมากขึ้นฮันวันนี้วันที่เอกมกราคมได้รับการยอมรับให้เป็นวันปีใหม่ในหลายประเทศทั่วโลกอย่างไรก็ตามประเพณีและการปฏิบัติทางวัฒนธรรมที่หลากหลายทำให้การเฉลิมฉลองแต่ละครั้งมีความพิเศษในญี่ปุ่นวันขึ้นปีใหม่เป็นช่วงเวลาสำหรับการเยี่ยมเยียนครอบครัวรับประทานอาหารพิเศษและเสียงระฆังของวัดในสเปนผู้คนมารวมตัวกันเพื่อกินองุ่น12ลูกลูกละ1ครั้งของเสียงนาฬิกาตอนเที่ยงคืนองุ่นแต่ละลูกเป็นตัวแทนของความโชคดีสำหรับเดือนที่จะมาถึงในบราซิลผู้คนที่แต่งกายด้วยชุดสีขาวรวมตัวกันที่ชายหาดเพื่อถวายของขวัญและดอกไม้ดาเยมันจาเทพีแห่งท้องทะเลในสหรัฐอเมริกาผู้คนมักจะจัดงานเลี้ยงและชมการแสดงดอกไม้ไฟที่ยิ่งใหญ่ในออสเตรเลียผู้คนมักจะไปปิกนิกและชมการแสดงดอกไม้ไฟที่ชายหาดตอนที่6อาหารดอกไม้ไฟและงานเฉลิมฉลองประเพณีบางอย่างกลายเป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองปีใหม่ทั่วโลกการแสดงดอกไม้ไฟส่องสว่างท้องฟ้าในเวลาเที่ยงคืนเป็นการเริ่มต้นปีใหม่
ด้วยสีสันและเสียงอันน่าตื่นตาตื่นใจมักจะมีการรับประทานอาหารมื้อพิเศษร่วมกับคนที่คุณรักโดยมีอาหารแบบดั้งเดิมที่เชื่อกันว่าจะนำความโชคดีและความเจริญรุ่งเรืองมาให้ปาร์ตี้และการชุมนุมเป็นเรื่องปกติผู้คนเต้นรำร้องเพลงและฉลิมฉลองการมาถึงของปีใหม่ตั้งแต่ไทส์แคลในนิวยอร์กซิตี้ไปจึงโรงอุปรากรซิดนีย์ผู้คนต่างมารวมตัวกันเพื่อนับถอยหลังวินาทีสุดท้ายของปีและต้อนรับปีใหม่ด้วยเสียงเชียร์และความตื่นเต้นตอนที่7ปณิธานและการไต่ตะตองวันขึ้นปีใหม่มักถูกมองว่าเป็นช่วงเวลาสำหรับการพัฒนาตนเองผู้คนตั้งปณิธานกำหนดเป้าหมายสำหรับตนเองที่พวกเขาหวังว่าจะบรรลุผลสำเร็จในปีที่จะมาถึงปณิธานเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้นการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือการเลิกนิสัยที่ไม่ดีนอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาสำหรับการไต่ระดับผู้คนสำรวจชีวิตของตนเองพิจารณาความสำเร็จและความล้มเหลวจากปีก่อนเป็นโอกาสที่จะเรียนรู้จากอดีตและสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกเพื่ออนาคตตอนที่8ปีใหม่ในยุคปัจจุบันในโลกที่เชื่อมต่อถึงกันในปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการเฉลิมฉลองปีใหม่ผู้คนแบ่งปันคำทักทายและรูปภาพบนโซเชียลมีเดียเชื่อมต่อกับเพื่อนและครอบครัวทั่วโลกกิจกรรมนับถอยหลังเสมือนจริงและการเฉลิมฉลองออนไลน์ก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยแม้จะมีอิทธิพลที่ทันสมัยเหล่านี้คุณค่าหลักของวันปีใหม่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมันยังคงเป็นช่วงเวลาแห่งความหวังการเริ่มต้นใหม่และคำสัญญาของการเริ่มต้นใหม่ประเพณีอาจพัฒนาไปแต่ความปรารถนาของมนุษย์เพื่ออนาคตที่สดใสยังคงขับเคลื่อนจิตวิญญาณของปีใหม่อยู่เสมอตอนที่9จิตวิญญาณของปีใหม่วันขึ้นปีใหม่เป็นมากกว่าแค่วันที่ในปฏิทินเป็นประสบการณ์ของมนุษย์สากลเป็นการหยุดชั่วคราวรวมกันขณะที่เราตระตรองถึงอดีตและอบกอดอนาคตเป็นช่วงเวลาแห่งการมองโลกในแง่ดีสำหรับการตั้งเป้าหมายและสำหรับความเชื่อในความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกเมื่อนาฬิกาตีบอกเวลาเที่ยงคืนในวันที่31ธันวาคมเราจะได้รับการเตือนว่าการเวลาดำเนินต่อไปนำซึ่งโอกาสและประสบการณ์ใหม่ๆวันปีใหม่เป็นเครื่องเตือนใจให้ใช้เวลาที่เรามีให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อทนุถนอมคนที่เรารักและใช้ชีวิตในแต่ละวันยังมีจุดมุ่งหมายและความตั้งใจ